ในรูปแบบของแป้งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันไม่ใช่แค่แป้งธรรมดามันเป็นครีมบำรุงไปด้วยและอย่างที่รู้ๆกันนะคะครีมบำรุงก็คือเนื้อครีมถูกไหมคะแล้วจะเอามาใส่แป้งมันก็จะกลายเป็นเนื้อผงหรือเนื้อแป้งอัดแข็งไม่ได้เพราะว่ามันใส่ครีมตัวนี้นะคะผลิตที่เกาหลีโรงงานชื่อ Cosmax เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีที่ผลิตแป้งได้เคาน์เตอร์แบรนด์ที่เกาหลีผลิตที่นี่ทุกที่เซิร์ชดูได้เลยนะคะแล้วก็มันแตกต่างยังไงกับแป้งเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้กันแดดได้จริงนะคะไม่ได้โม้นะคะก็คือคนก็จะคิดว่าเอ๊ะมันกันแดดได้จริงหรือเปล่าฉันต้องทากันแดดทับหนึ่งก่อนแล้วค่อยทาแป้งทับไม่ต้องเลยนะคะอันนี้รับประกันการันตีเพราะมันต้องใช้เอกสารเยอะมากในการขอที่จะขึ้นทะเบียนให้เป็นสิวแพ้ง่ายและคนที่ใช้เมเดลีนอยู่แล้วจะรู้ว่าเมเดลีนเป็นเวชสำอางนะคะไม่ใช่เครื่องสำอางเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผิวแพ้สเตียรอยมาหรือว่าเป็นผิวแพ้ง่ายหรือว่าคนเป็นสิวเนี่ยใช้ได้แน่นอนค่ะแล้วก็ต่อไปจะคนที่กลัวการอุดตันนะคะก็ใช้ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้เกรปซีดออยล์เมล็ดน้ำมันจากเมล็ดองุ่นนะคะแค่ 0.02% เพราะฉะนั้นน้อยมากๆเลยไม่มีทางอุดตันแล้วก็ลดการอุดตันได้ถึง 98% อย่างที่รู้ๆกันนะคะหน้าของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีช่วงที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนหน้าชิ้นหน้าตอนนี้นะคะสิวขึ้นเต็มไปหมดแต่ท่านที่มากนะคะแป้งตัวนี้ค่ะน้องประกันไหนคะของเกาหลีค่ะซึ่งสิวนะคะโปะลงไปเลยค่ะไม่กลัวค่ะไม่กลัวไม่มีอุดตันไม่มีว่าการปกปิดเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะคะคือตรงไหนที่เราไม่ได้เน้นปกปิดนะคะเราก็แค่ปาดบางๆนะคะถ้าเกิดตรงไหนเรามีจุดด่างดำนะคะเราก็อาจจะเพิ่มการทาเป็น2ชั้นนะคะก็แค่นั้นเองนะคะจะทำให้ตรงนั้นจุดด่างดำนึงแป้งที่ทาไปจะเซตตัวไปกับผิวค่ะกลืนไปกับสีผิวเราเลยนะคะหลายคนกลัวปัญหาเรื่องการหมองระหว่างวันนะคะขอบอกเลยว่าตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนค่ะยิ่งทิ้งเวลาให้แป้งเซตตัวนานแค่ไหนนะคะหน้ายิ่งเด้งยิ่งออกเต็มหน้าเลยนะคะแต่ว่าหน้าเนี่ยไม่เป็นคราบเลยนะแล้วก็เหงื่อออกเนี่ยออกมาเป็นเม็ดๆนะคะไม่ออกเป็นแบบปกติถ้าเกิดแป้งที่แบบบางยี่ห้อเนี่ยที่ไม่ติดทนนานหรือว่าไม่กันน้ำเนี่ยเวลาที่เหงื่อออกนะคะมันจะเป็นคราบออกมาตรง